สวัสดีค่ะมีใครอยู่บ้างเอ่ยภาพชัดเสียงชัดนะคะรบกวนกดหนึ่งให้หน่อยค่ะจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนเนาะภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้หน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้มีโจทย์มาทำมาฝึกกันด้วยมาสอนกันด้วยเนาะ3 ข้อด้วยกันซึ่งเป็นโจทย์ที่ชอบออกข้อสอบมากๆเลยช่วยเทสภาพเทสเสียงให้พี่โจหน่อยนะคะภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้หน่อยค่ะวันนี้เป็นการไลฟ์ค่ะขอบคุณมากค่ะน้องจอยขอบคุณมากค่ะคุณวรรณกรนะคะโอเคเสียงชัดนะคะไม่มีปัญหาเนาะโอเคเดี๋ยวขยายนิดนึงวันนี้เป็นการไลฟ์คาบที่7นะคะวิชามาลภาษาอังกฤษนะคะพี่จนเน้นเจาะจงไปที่ตำรวจนะคะแต่ว่าคนอื่นก็สามารถดูได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันเป็นการปูเทคนิคปูพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะเราเรียนวรรณนิตจิตแจ่มใสเนาะ อันนี้ขออภัยนิดนึงเนาะเมื่อกี้แอบกินทุเรียนมา1 ลูกโตๆเต็มๆเลยรู้สึกว่ามันจะออกมาละ เยอะมากกินแบบกินไปได้ไงวะเนาะผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยเมื่อก่อนน้ำหนักอยู่ที่58ตอนนี้ก็เท่าเดิมนะแต่เลขมันสลับกันอะในเวลา1 ปีเราสามารถทำน้ำหนักได้ขนาดนี้เนาะถ้าทำเงินได้นี่ก็คือเป็นเก่งคนหนึ่งเนาะแต่น้ำหนักนี่แบบตอนนี้พยายามจะลดอยู่นะพยายามติดตามเห็นลูกเพจของเราหลายๆคนเนาะเป็นนักออกกำลังกายตัวยงเลยนะเป็นนักฟิตเนสแอบติดตามหลายๆคนเลยเนาะโอเคนะคะระหว่างรอเพื่อนนะคะตัวเองระหว่างรอเพื่อนตัวเองดูแบบฝึกหัดข้อนี้ค่ะเดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนนะคะรอเพื่อนไลฟ์คาบที่7นะคะวันนี้อยู่ในหนังสือสอนไลฟ์ในหนังสือแล้วนะคะเราเริ่มหนังสือวิชามาลภาษาอังกฤษเลยนะคะอยู่หน้าที่วันนี้สอนหน้าที่8นะคะหน้าที่8หน้าที่9นะคะระหว่างนี้ตัวเองไปหยิบหนังสือมาก่อนนะคะสำหรับใครที่ไม่มีหนังสือก็เตรียมปากกาสมุดไว้จดนะคะหรืออยากจะอุดหนุนก็สามารถอุดหนุนได้นะคะโอเคเล่มละ250 บาทถูกมากใช่ไหมสอนด้วยนะคะแล้วก็คุณครูก็ใจดีมากตอบได้ทุกอินบ็อกซ์นะคะไม่มีแบบละเลยเลยนะคะตอบทุกคนเลยนะคะโอเคตัวเองก่อนที่เราจะเริ่มเรียนตัวเองลองดูข้อนี้ค่ะ if you come I ตอบอะไรเอ่ยข้อที่1 นะคะตัวเองเวลาตอบนะคะตัวเองเขียน1 จุดนะคะ1 จุดตอบอะไรตอบ A ก็1 จุด A นะตอบ B ก็1 จุด B ตอบ C ก็1 จุด C ตอบ D ก็1 จุด D ข้อ1นะข้อที่1 if you come I will go I go I would go หรือ I would going ข้อที่1ของเรา if you come I ลองตอบกันมานะคะคำๆเนาะคือข้อนี้ข้อสอบประเภทนี้เนี่ยออกแน่นอนนะคะทุกสนามเลยเพียงแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะคะน้องจอยมาแล้ว if you come I will go ได้อยู่คนอื่นว่ายังไงลองสัก2-3 คนสิน้อง4นะคะข้อ1 A ได้อยู่คนอื่นว่ายังไงโอวรรณกรข้อ1ตอบไปก็เก่งนะกลุ่มเรานี่เก่งๆหลายๆคนเลยลองอีกสัก2 คนสิดูสิ if you come I นะคะข้อนี้ลองดูมาจอยกันมาจอยกันนะคะลองดูคนอื่นว่ายังไงน้องนันทรัตน์นะคะตอบ 1A ได้อยู่นะคะในกลุ่มนี้มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ if clause นะคะเป็นเรื่องของ if clause หรือภาษาไทยเราเรียกว่าประโยคเงื่อนไขประโยคเงื่อนไขคืออะไรประโยคเงื่อนไขก็คือว่าป
ประโยคที่มันไม่เกี่ยวกับ24ประโยคที่พี่โจสอนอยู่น่ะมันไม่เกี่ยวกับไอตัว24ประโยคที่พี่โจสอนอย่างเช่นฉันจะกินข้าวพรุ่งนี้จะไปเที่ยวตลาดเมื่อวานฉันจะไปเมื่อวานฉันเดินเล่นที่สนามหญ้าไอ้นั้นก็คือประโยคพวกนี้ที่เราแบ่งออกมาเป็น active กับ passive เนี่ยไม่เกี่ยวกับตัวนี้เลยนะคะเราต้องทราบตรงนี้ก่อนคือมันคนละเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของ if clause หรือประโยคเงื่อนไขหรือแปลบ้านๆว่าเป็นประโยคถ้ายังไงนะพี่โจก็อย่างเช่นว่าถ้าฉันรวยฉันจะไปเที่ยวรอบโลกถ้าฉันสวยฉันจะจีบใครนะโสดตอนนี้พีทฉันจะจีบน้องพีทคือประโยคถ้าที่แบบที่เราสร้างขึ้นมาเป็นมันจะมี2 ส่วนไงมันจะมีประโยคหลักกับประโยคย่อยใช่ไหมล่ะประโยคถ้าซึ่งไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะคะลืมไปได้เลยว่าไอ้24 tense ที่พี่โจสอนมาก่อนหน้านี้นะคะในคาบที่1ถึงคาบที่5น่าจะนะก่อนหน้านี้เนี่ยลืมไปเลยอันนี้คือเรื่องของ if clause ประโยคเงื่อนไขนะคะคือประโยคถ้านะคะอันนี้เอาคร่าวๆก่อนนะอันนี้เป็นเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตหรือเหตุและผลอ๋อเดี๋ยวเกริ่นก่อนไอ้ประโยคถ้าเนี่ยมันมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะเอาให้แบบให้ยากก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาติวอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องจริงเสมอเรื่องจริงเสมออันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นจริงนะอาจจะเกิดขึ้นจริงนะอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือประโยคอะไรคะเหตุและผลก็ได้ถ้าฝนตกฉันจะไปโรงเรียนเป็นเหตุและผลกันนะคะอันที่สามเพ้อฝันค่ะอันที่สี่เนี่ยเสียดายเสียใจเสียดายกับอดีตที่ผ่านมาคือแบบโอ้เสียดายจังเลยอ่ะฉันน่าจะไปงานคอนเสิร์ตนะไม่งั้นก็ได้เจอดาราหล่อๆละคือมันเสียเราได้ไปว่าเราไม่ได้ไปเราก็เลยเสียดายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมอย่างข้อนี้ if you come I will go เราตอบว่าถ้าคุณมา if you come ฉันจะไป I go ตัวนี้ถ้าคุณมาฉันจะไปมันอยู่ในเคสที่2นะคะสังเกตโครงสร้างก็คือเป็น SV1 นะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างคอมม่านะคะด้านหน้าก็เป็น if อยู่แล้วนะคะด้านหน้าก็เป็น if อยู่แล้วก็เป็น I แล้วก็บวก will สังเกตว่ามี will go อันนี้เป็นขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าสอนถึงบทหนึ่งเนี่ยในเรื่องนี้เจาะลึกเนี่ยจะอยู่ในวิชามารภาษาอังกฤษนะคะอุดหนุนหนังสือพี่โจเลยคุ้มแน่นอนนะคะโอเคนี่คือข้อที่1ตัวเองข้อที่2ค่ะ if there is nowhere we ถ้านี่ประโยคขึ้นด้วยถ้าอีกนะนะคะอันนี้คือเบื้องต้นนะคะขึ้นด้วย if ให้ดูว่ามันคืออะไรถ้าเราไม่มีอากาศหายใจเนี่ยเราจะเป็นไงคะ die เราจะ dead เราจะ would die หรือเราจะ would have dead อันนี้พี่จะเขียนผิด died would have died would have dead ไม่มีนะคะ would have died ข้อนี้ข้อ2ตอบอะไรเอ่ย2จุดนะคะมา2จุดเลย if there is no air we die we dead we would die we would have died จากเงื่อนไขของเรานะคะเงื่อนไขที่1เป็นอะไรคะเป็นเรื่องจริงเงื่อนไขที่2อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นเหตุและผลเงื่อนไขที่3เพ้อฝันเงื่อนไขที่4เสียดายอันนี้ตัวเองว่าเข้าเรื่องอะไรถ้าไม่มีอากาศหายใจเราตายนะมันอยู่ในเงื่อนไขไหนคะเงื่อนไขเรื่องจริงใช่ไหมล่ะเงื่อนไขที่1เลยอันนี้เป็นเงื่อนไขที่1เลยง่ายๆนะถ้าอุณหภูมิถึง0องศาหิมะจะตกสมมติไม่ใช่
หิมะจะตกนี่ก็ประมาณลบ 3 ลบ 6ศูนย์องศานี่คือมันถึงแค่จุดเยือกนะคะยังไม่ตกแน่ประมาณนี้ถ้าอะไรดีอะที่มันเป็นเรื่องจริงอะเรื่องจริงยกตัวอย่างไม่ออกเมาทุเรียนอยู่ if there is no air so ข้อนี้หนูตอบอะไรคะข้อ2จุดจ้ะ2จุดเป็นเริ่มหายไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันก่อนนะคะอยู่ด้วยกันก่อนนะข้อ2น้องสีนางนะคะอ่านชื่อถูกหรือเปล่าถ้าผิดขออภัยนะคะข้อ2ตอบ B คนอื่นว่าอย่างไรสัก5คนเดี๋ยวพี่จะเฉลยมาแจมกันหน่อยจะได้ไม่ง่วงมากนะสอนดึกแล้วนะคะสอนดึกนะคะสอนดึกทุกคืนเลยเพราะว่าจะว่างช่วงนี้นะคะสอนดึกเนาะสอนดึกก็มาจอยๆกันหน่อยเนาะ คนอื่นว่ายังไงบ้าง if there is no air we ถ้ามันไม่มีอากาศ we คือข้อสอบประเภทนี้เนี่ยสาบานเลยว่าออกทุกสนามน้องนันทรัตน์นะคะข้อ2ตอบ A คนอื่นว่ายังไงดูซิเริ่มแตกต่างน้องไอซ์นะคะข้อ2ตอบ C would die มาอีกสักคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายใครจะเป็นผู้ตัดสินคนสุดท้ายสักคนหนึ่งข้อสอบประเภทนี้เนี่ยออกแน่นอนนะคะออกแน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะออกเงื่อนไขไหนเท่านั้นเอง1 2 3 4ออกแน่นอนก็พอก็ออกนะคะตำรวจก็ออกแน่นอนออกทุกสนามเลยสาบานได้เพราะอะไรเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละมีแค่24+1แล้วก็บวกเหล่านี้นะคะไอ้พวกเจาะลึกเข้าไปเนี่ยก็ยังไม่ออกเพราะว่าเราไม่ได้สอบภาคขอภาคขอเนี่ยแน่นอนภาษาอังกฤษยากมากกว่านะคะหลายคนเลยข้อ2ตอบน้องวันอะไรนะน้องวันนะคะข้อ2ตอบ C น้องหมิวตอบ B น้องโฮลลี่ตอบ A หลากหลายมากตัวเองดูข้อนี้นะคะข้อนี้ก็คือมันจะอาจจะลังเลยังไงเอ่ยเพราะพี่โจก็บอกไปแล้วว่าเป็นเงื่อนไขที่1ใช่ไหมเงื่อนไขที่1ก็คือมันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงนี้มันเป็นยังไงเรื่องจริงก็คือว่ามันเหตุและผลที่มันจะเกิดขึ้นจริงอ่ะอย่างเช่นถ้าถึงตอนเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกถ้าถึงตอนเย็นนะเคสที่2ถ้าถึงตอนเย็นพระอาทิตย์จะตกทางทิศตะวันตกอย่างเงี้ยมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแน่นอนตามธรรมชาตินะคะอันนี้ถ้ามันไม่มีอากาศแดของเราในที่นี้ก็คือจะถือว่าเป็นประธานโทษนะคะมันมัวแดของเราในที่นี้จะถือว่าเป็นประธานนะคะอันนี้เป็น SV1 นะคะเรื่องจริงเนี่ยก็คือจะเป็น SV1 เช่นกันนะคะก็คือประธานบวก SV1 อันนี้ก็ต้องบวก SV1 ทีนี้ประเด็นของเราก็คือเฮ้ยคำว่าตายเนี่ย V1 เนี่ยตายเนี่ยตกลงมันคือ die หรือ dead วะแปลว่าตายทั้งคู่ค่ะ die ก็ตาย date ก็ตายข้ออื่นเราตัดทิ้งถูกไหมเพราะว่ามันไม่ได้เข้าข่ายนี้นะคะ dieระวังด้วยนะระวังข้ออย่างนี้ด้วย die เนี่ยมันเป็น verb date เนี่ยมันเป็น adjective ค่ะแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นข้อ and if there is no air we die เราตายถ้ามันไม่มีอากาศหายใจนะเราตายเราต้องใช้คำกริยาซึ่งมันบาลานซ์กับตัวนี้อ้าวแล้วเขาถามทำไมตัวนี้ทำไมไม่เป็น date อ่ะทำไมไม่ตอบเป็น we date we die ทำไมคะเพราะว่า date เนี่ยมันเป็น adjective เวลาเราแต่งประโยคมันต้องอยู่ในรูปนี้ค่ะ be adjective ก็คือ he is dead โอ้เขาตายแล้ว he is dead she is dead นะคะหรือคือแปลว่าตาย he die เติม s เข้าไปอย่างนี้นะคะนี่คือคำเดียวนะคะแต่มันทำหน้าที่คนละอย่างกันอันนี้เป็นความรู้เรื่องของ if clause อาจจะลึกนิดหนึ่งนะ if clause ก็คือประโยคเงื่อนไขบวกกับ part of speech ชนิดของคำที่พี่โจย้ำนักย้ำหนาว่าตัวเองต้องเรียนนะตัวนี้นะคือจะได้รู้ว่าแยกคำเราจะได้ไม่พูดผิดเราจะแบบโอ้ I am die เนี่ยไม่ได้ไหม I am die ไม่ได้ต้อง I am dateถูกไหมคะ die มันเป็น verb ไงต้อง I die I ตายนะคะจำง่ายๆ I die I die นะคะ date ต้องเป็น
อยู่ในรูปของ B นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อสุดท้าย If I had money, I a luxury car. If I had money, I a luxury car. ใบให้นะคะอันนี้อยู่ในรูปของเพ้อฝันก็คือเคสที่3โอ้ท่านจะรวยนะท่านจะซื้อรถหรูๆเลย a luxury car แปลว่าหรูหรูหราหมาเห่าใช่ไหมประโยคของน้องคนหนึ่งชอบมากเลยชีชอบแต่งหน้าน่ารักด้วยสวยด้วยนะโตขึ้นอนาคตไกลจำชื่อไม่ได้a luxury car นะคะถ้ากระเป๋าหรูก็ a luxury bag a luxury นะคะคำว่า luxury แปลว่าหรูหราเป็น adjective นะคะข้อนี้หนูตอบอะไรคะข้อ3ถ้าฉันมีเงินเยอะแยะมากมายเนี่ยฉันจะซื้อรถซุปเปอร์คาร์นะคะรถหรูนะ If I had money I would buy a luxury car IfI had money, I will buy a luxury car. If I had money, I bought a luxury car. If I had money, I had bought a luxury car. ตอบอะไรเอ่ยข้อ3ตอบ A น้องสุริยาข้อ3ตอบ A ขอน้องจอยข้อ3ตอบ A ได้อยู่อีกสัก2คนว่าอย่างไรอีกสัก2คนค่ะอีกสัก2คนว่ายังไงคะข้อ3ตอบ B น้องมันปังวิธีนะคะตอบ B คนอื่นว่าอย่างไรน้องฮอลลี่นะคะข้อ3ตอบ A โอเคส่วนใหญ่ก็ตอบถูกนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเพ้อฝันทีนี้พี่โจให้สังเกตนิดนึงนะคะให้สังเกตนิดนึงน้องไอซ์ตอบ B นะคะให้สังเกตนิดนึงว่าไอตัวที่เป็นเพ้อฝันกับเสียดายเนี่ยมันจะมีประโยคที่เราเรียกว่ากริยาช่วยช่องที่2คือ would นะคะคือจะมีพวกนี้อยู่เสมอในเงื่อนไขที่3กับเงื่อนไขที่4เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันมันเริ่มจะแบบไกลความจริงออกไปเราก็เลยเลือกใช้กริยาช่องที่2นั่นก็คือ would คือช่องที่1มันคือ will ไงwill เราจะไม่ใช้ในเทนนี้เพราะว่ามันเพ้อฝันมันไกลความจริงเหมือนเราเสียดายเสียใจมันก็ไกลความจริงที่ควรจะเกิดขึ้นเราก็เลยใช้ would ถามว่าใช้ could ได้ไหมได้นะคะอันนี้ก็คือใช้เน้นหลักสำคัญในพื้นฐานก็คือต้องทราบก่อนว่าต้องใช้ would คู่กับประโยคที่มันเป็นเหตุเพ้อฝันกับเหตุเสียดายทีนี้ดูข้อ3ของเรามันเป็นเรื่องเพ้อฝันถูกไหมถ้าฉันมีเงินเยอะนะฉันจะซื้อรถหรูคือเพ้อฝันก็อาจจะเป็นจริงก็ได้หรือไม่เป็นจริงก็ได้ก็คือแล้วแต่นะคะแล้วแต่ในนี้คำตอบที่ถูกต้องก็ต้องเป็น I would buy อันนี้สังเกตว่าพี่โจย่อเป็น that แล้วก็ D นะคะก็คือ I would buy if I had money I would buy a luxury car โครงสร้างก็คือ S นะคะแล้วก็ past นะคะ past simplenะโครงสร้างนะคะ S past simple อันนี้ต้องจำนะคะแล้วก็บวกด้วย S คือประธานนะคะแล้วก็ would V1 นะคะอันนี้จำได้เลยนะคะจำโครงสร้างได้เลยว่า S ประธาน past simple บวกด้วย S would V1 คือเหตุเพ้อฝันนะคะนี่คือข้อที่3ลองไปฝึกทำกันดูนะคะลองไปทำความเข้าใจคุ้มค่าแน่นอนนะคะกับการสละเวลา3นาที10นาทีเพื่อ3ข้อนี้คุ้มค่าแน่นอนโอเคมาเข้าเรื่องของเรานะคะในหนังสือวิชามารภาษาอังกฤษค่ะลูกตัวเองเปิดไปดูหน้าที่8นะคะใครไม่มีหนังสือก็เตรียมสมุดปากกาจดไว้นะคะใครอยากจะอุดหนุนก็ยินดีมากๆนะคะอ่อนขนาดนี้ซื้อเหอะเนาะโอเคนะคะปัญหาที่5นะคะเขาบอกว่าแต่งประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ถูกควรเริ่มจากตรงไหนดีนะคะคือเริ่มจากตรงไหนดีนะก็คือเราต้องเริ่มหัดจากการจำโครงสร้างตารางก่อนนะคะเราต้องเริ่มหัดจากการจำโครงสร้างตารางก่อนก็คือว่าทางขวามือถ้าไอทางซ้ายมือเนี่ยมันมีอะไรบ้างทางซ้ายมือมันมี simple ใช่ไหมทางขวามือก็มีบอกการเวลานะคะบอกการเวลามีปัจจุบัน past อดีต future อนาคต
คือเราต้องจำตัวนี้ก่อนนะคะไม่รู้ว่าเล็กไปหรือเปล่าสักครู่นะคะมาได้ดูสบายตาถ้าเล็กไปบอกนะถ้าใหญ่ไปก็บอกเหมือนกันตัวนี้ก็คือตัวเองต้องจำอย่างเงี้ยค่ะจำตัวนี้ให้ได้ก่อนพอเราจำตัวนี้ได้ปั๊บเราก็ต้องมาจำเรื่อง simple sv นะคะเราท่องเลย simple sv continuous be wing perfect have three perfect con have been wing ก็คือท่องตัวนั้นก่อนแล้วก็เริ่มเขียนนะคะแล้ว simple sv มันคู่กับปัจจุบันต้องเป็น sv 1ถ้า past นี่มันคืออดีตก็จะเป็น sv 2แล้วก็ future เนี่ยก็เป็น sv v ก็คือจำโครงสร้างตรงนี้แหละคือหรือไม่ง่ายๆกลับไปดูคลิปที่1ถึง4ของเรานะคะต่อไปนะคะปัญหาที่6ค่ะจะตั้งคำถามเอาอะไรขึ้นก่อนในการตั้งคำถามเอาอะไรขึ้นก่อนนะคะตั้งคำถามลองดูพี่จะสอนช้าๆนะคะเพราะเข้าใจว่าพื้นฐานแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเวลาเราตั้งคำถามหลักๆเลยก็คือเราต้องเอากริยาช่วยขึ้นก่อนกริยาช่วยมีอะไรบ้างพี่จะสรุปให้ตรงนี้ใครไม่มีหนังสือสแครปได้เลยนะคะกริยาช่วยของเรามีทั้งหมด24ตัวมี verb to be is am are was were มี verb to do do does did มี verb to have had had นะคะแล้วก็มี may might can could willwould, shall, should, must, need, dare, ought to, used to นะคะตัวที่ต้องแปลอาจจะเป็นตรงนี้เนาะ may เนี่ย may กับ might เนี่ยแปลว่าอาจจะนะคะแล้วก็ can กับ could เนี่ยแปลว่าสามารถ will กับ would เนี่ยแปลว่าจะ shall กับ should นี่ก็แปลว่าจะเหมือนกันนะคะแล้วก็ must เนี่ยแปลว่าต้อง need ก็แปลว่าต้องdare แปลว่ากล้าโอ้ช่างกล้าทำกล้าทำกล้าปฏิบัติอะไรแบบนี้เนาะ ought to แปลว่าควรจะเธอควรจะไปหาหมอนะ you ought to go to see the doctor used to แปลว่าเคยนะคะนี่แหละเหล่านี้แหละเป็นกริยาช่วยทั้งหมดบางคนถามเฮ้ยพี่โจอะไรวะกริยาช่วยกริยาช่วยคือกริยาที่มันจะอยู่ในประโยคเพื่อให้ประโยคนั้นน่ะสมบูรณ์ขึ้นได้ไหมคะสมบูรณ์ขึ้นโดยที่ตัวมันเนี่ยในบางกรณีเนี่ยไม่ต้องแปลและเมื่อมันเป็นกริยาช่วยนะเมื่อใช้พวกนี้เหล่านี้กริยาที่ถัดมาเนี่ยต้องเป็นกริยาแท้นะคะนี่คือเงื่อนไขของมันว่ามันเพื่อของช่วยเนี่ยตัวช่วยเนี่ยมันก็ช่วยให้คนอื่นดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญอะไรประมาณนี้นะคะมันคือกริยาช่วยนั่นเองตัวเองลองดูIs he a doctor? เล็กไปหรือเปล่าเนาะนี่สักครู่Is he a doctor? นี่คือคำถามของเราเอา verb to be ขึ้นมาถามนะคะตัวเองเอา verb to be ขึ้นมาถาม verb to be คืออะไร verb to be ก็คือ is ไง is มันคู่กับ he ใช่ไหมล่ะ he she it is he a doctor? นะคะเราเป็นคำถามนี่คือคำถามก็เอากริยาช่วยขึ้นใช่ไหมทีนี้จะทำยังไงให้เป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าก็คือ sv ถูกไหม he is a doctor นะถ้าปฏิเสธทำไงคะเติม not เข้าไปที่หลังช่วยในประโยคบอกเล่าใช่ไหมทบทวนขำๆเนาะจริงๆเราได้แล้วแหละนะคะอย่างเช่นตัวนี้จากฉันหล่อ I am handsome คำถามก็คือเอากริยาช่วยขึ้น am I handsomeนะคะอันนี้เนื่องจากว่ามันมีกริยาแท้อยู่นะคะมันมีกริยาแท้อยู่เราก็ต้องเอากริยาช่วยเข้ามานั่นก็คือ verb to do นะคะ does he play the football does he play the football ถ้าใครงงไปดูแบบฉบับเต็มในคลิปต้นๆเลยนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยตัวเองไปดูตั้งแต่คลิปที่1ถึง4เลยละกันนะคะปรับพื้นฐานก่อนที่เราจะมาทำข้อสอบวิชามารภาษาอังกฤษนะคะต่อไปนะคะ Did we eat pizza? Did we? Did ตัวนี้ก็คือเป็น verb ของ verb to do นะคะเป็นหนึ่งใน verb to do ที่มันเป็นช่องที่2นะคะHas she gone to London? Has she? She has gone เป็น tense อะไรคะเป็น perfect ใช่ไหมคะเป็น present perfect
็น present perfect ก็เอากริยาช่วยขึ้นเหมือนเดิมนะคะทีนี้สาระสำคัญของเราก็คือว่าเราต้องไปท่องดูว่ากริยาช่วยมันมีอะไรบ้างนะก็คือต้องจำเลยตั้งแต่วันนี้เลยตั้งแต่คืนนี้ว่ากริยาช่วยมันมีอันนี้นะเราก็ท่องเลยค่ะคืนนี้ก็จัดไปมันมีอันนี้นะรู้ไว้ทำไมรู้ไว้ก่อนละกันนะคะเราก็จะเจอกันในหน้าถัดไปเรื่อยๆนะคะโอเคนะคะอันนี้คำถามปัญหาที่7ของเรานะคะสักครู่นะคะปัญหาที่7ในหน้าที่10นะคะปัญหาที่7คือว่าเวลามีช่องว่างในโจทย์เนี่ยให้เราเติมเราจะรู้ได้ไงว่าต้องเติมคำหน้าตาแบบไหนนะคะอันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรตัวเองว่าเป็นเรื่อง part of speech นะคะเป็น part of speech นะคะหรือเราเรียกว่าชนิดคำนั่นเองมันมีทั้งหมด8ชนิดใช่ไหมคำนามกริยาวิเศษนะคะ adverb adjective อะไรอีก preposition นะคะ interjection conjunction ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราก็ต้องดูว่าเหมือนข้อนี้เขาบอกว่าmodern technology moving money around the world much easier than it used to be นะเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ย moving money นะคะก็คือเคลื่อนย้ายเงินเนี่ยรอบโลกเนี่ยหมายถึงว่าง่ายมากกว่าที่มันเคยเป็นในอดีตตัวเองตอบข้อไหน make อันนี้ก็คือแน่นอนเลยว่ามันเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรคะชนิดของคำดูยังไงไม่ใช่ชนิดของคำโครงสร้างค่ะโครงสร้างว่ามันต้องใช้ช่องไหนนะช่องกริยาช่องที่1หรือเปล่ากริยาช่องที่1เติม es ไหมหรือว่าเป็นกริยาเติม ing หรือว่าเป็นกริยาช่องที่2ก็คือว่ากันด้วยเรื่องโครงสร้างคำโครงสร้างประโยคนั่นเองนะคะข้อนี้เราตอบอะไรคะข้อนี้ a makes ตอบมาได้เลยนะคะ modern technology ข้อนี้เดี๋ยวคืนนี้เราสอนกันถึงปัญหาที่8เนาะเดี๋ยวมันจะดึกไปนะคะอาจจะเหนื่อยเนาะเพราะพรุ่งนี้ทำงานใช่ไหมคะในปัญหาที่8แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิม4 ทุ่มนะคะเจอกันนะคะสอนทุกวันเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะจบเล่มนะคะข้อนี้หนูตอบอะไรคะน้องจอยตอบ be box คนอื่นว่ายังไงบ้างคนอื่นว่ายังไงบ้างคะมีไหมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าต้องตอบอะไรต้องดูยังไงนะคะน้องมันปังตอบ C อีกสักคนหนึ่งน้องสุริยาตอบ B โอเคโดยรวมก็คือถูกนะคะ modern technology สังเกตว่าประธานของเราเนี่ยมันอย่างเดียวใช่ไหมเพราะอะไรรู้ว่าเป็นอย่างเดียวทำไมรู้ว่าเป็นอย่างเดียวคะก็คือไม่มีการเติม S สังเกตง่ายๆเลยมันไม่มีการเติม S แสดงว่ามันเป็นหนึ่งเดียวประธานเป็นเอกพจน์ประธานเป็นเอกพจน์แสดงว่ากริยาของเราต้องผัน s นะคะกริยาต้องผัน s ประธานคนเดียวคนอื่นต้องผัน s นะคะแล้วก็ระวังด้วยนะคะบางคนบอกเฮ้ยมัน2คำว่ะแสดงว่ามันเป็นพหูพจน์ไม่ใช่นะตัวเองถึงแม้ว่ามันมี2คำนะคะ2คำแบบนี้มันก็แบบแยกไม่ได้ว่ามันเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เราต้องดูตรงนี้ค่ะดูที่ตัวสุดท้ายน่ะมันมี s หรือเปล่ามันเปลี่ยนรูปหรือเปล่ามันเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es หรือเปล่าหลักๆ ก็คือหา s นั่นแหละถึงจะรู้ว่าเป็นพหูพจน์นะคะถ้ามันไม่มีอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะยาวมาแบบว่า5วา10วาอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นเอกพจน์จะยาวแค่ไหนก็เป็นเอกพจน์บางคนบอกเฮ้ยประโยคมันยาวดีว่ะเป็นพหูพจน์เลยไม่ใช่นะคะข้อนี้เราก็เลยตอบ makes นะคะกรณีเดียวกับยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราบอกว่าเขากินอย่างเงี้ย he eat ปกติแล้ว he eat ใช่ไหมแต่เมื่อกริยาตามประธานที่เป็นเอกพจน์หมายถึงคนเดียวเหมือนกรณีนี้เนี่ย
กริยาของเราต้องผ่าน S เสมอใน case present simple อันนี้ก็ชอบออกข้อสอบเหมือนกันนะคะก็เลยเอามาให้ดูว่าประธานเนี่ยแยกให้เป็นดูให้เป็นว่าคนเดียวหรือหลายคนอย่านับที่คำมา5คำนี่เฮ้ยมันหลายมันเยอะว่ามันยาวว่ะพหูพจน์แน่นอนไม่ใช่นะคะสังเกตที่ท้ายคำอย่างเดียวเลยนะคะโอเคนะคะอันสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้เนาะบางคนก็เริ่มทยอยออกไปแล้วไม่รู้ว่าสอนหน้าเบื่อหรือว่าง่วงนอน โอเคหรือว่าเหม็นทุเรียนวะ กินทุเรียนไปลูกนึงแล้วเมื่อกี้ปัญหาที่8นะคะจะใช้ hope หรือ wish ต่างกันยังไง I hope กับ wish เนี่ยต่างกันยังไงนะสำคัญนะคะ hope กับ wish ต่างกันยังไงทั้งสองอันเนี่ยแปลว่าความหวังหรือความปรารถนานะคะแต่แปลเหมือนกันแต่ว่าการใช้เนี่ยแตกต่างกันมากระวังให้ดีนะคะเราจะใช้ hope นะคะจะใช้ hope พูดเมื่อมีโอกาสเป็นไปได้สูงแสดงว่าโอกาสเป็นไปได้เนี่ยเฮ้ยมันมากกว่า 50% ขึ้นไปน่ะเราใช้ hope เฮ้ยฉันหวังว่าแกต้องมาเหมือนพรุ่งนี้วันเกิดฉันนะโว้ยฉันหวังว่าแกมาก็คือคนพูดเนี่ยหวังเลยว่าฉันโฮปเลยนะว่าแกต้องมาน่ะก็คือโฮปแบบหวังเลยว่าแกก็ต้องมาจริงๆแต่ถ้าฉันวิชเนี่ย I wish you come ประมาณว่าเออฉันก็อยากให้แกมาเนี่ยในใจลึกๆมึงไม่ต้องมานะเว้ยงานกูมีแต่ของแพงๆอะไรแบบเนี้ยนี่คือการใช้ wish ใช่ไหม wish คือแบบว่าเออสัก 30% ไม่ได้อยากจะเชิญมาหรอกแค่มารยาทนี่คือการใช้ wish นะคะถามว่าเวลาเราอวยพรใครเนี่ยแบบถ้าไม่ได้รู้สึกแบบลึกซึ้งมากไม่ได้รู้สึกแบบว่าอินมากเนี่ยก็ใช้ wish ได้เลยนะคะคือโอกาสเป็นไปได้น้อยนะคะคือโอกาสมันจะเป็นไปได้น้อยเราอาจจะไม่วางที่30ก็ได้อาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50% ละกันประมาณนั้นถ้า30นี่น้อยไปนะคะหรือว่าฉัน wish ว่าวันนึงแกจะรวยก็ไม่รู้ว่าโอกาสเป็นไปได้ก็50 50อ่ะนี่คือลักษณะการใช้ wish นะคะยกตัวอย่างก็เขียนWe hope that John will come แล้วก็สังเกตนะสังเกตการใช้แล้วเขาใช้ will ช่องไหนลูกช่องที่1เพื่อแสดงว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันสูงข้อสอบเขาจะออกอะไรตำแหน่ง will นี่แหละค่ะข้างหน้าเนี่ยเป็น hope ด้านหลังต้องเป็นอะไรเขาก็หลอกเราว่าเป็น will เป็น would เป็นอะไรพวกเนี้ยคือเราต้องดูเลยว่า hope เนี่ยเฮ้ยมันเริ่มเป็นไปได้เว้ยมันก็ต้องเป็น will นะคะส่วน wish เนี่ย could ก็คือเป็นกริยาช่องที่2มันเริ่มห่างไกลออกจากความเป็นจริงละนะคะอันนี้ก็คือซาร่าไม่มาแน่นอนอันนี้พี่โจตีความหมายในบริบทส่วนตัวนะหมายถึงว่าแบบเขาก็ยัง50 50ลังเลว่าจะมาหรือไม่มานะคะคือลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วก็รายละเอียดก็ลองไปอ่านดูในหนังสือเนาะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ4 ทุ่มตรงนะคะถ้าฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องนะคะก็4 ทุ่มตรงเจอกันในหน้าที่10 12นะคะพี่โจเป็นไปได้ก็จะไลฟ์ทุกคืนนะคะให้จบเล่มก่อนที่จะไปลงสนามสอบกันโอเคแล้วก็พี่โจขออนุญาตฝากคอร์สกพ .63 ด้วยใครจะลงกพ .63 นะคะค่าติว 2,900 นะคะตัวเองนะคะค่าติว 2,900 ไม่ผ่านคืนเงิน 100% ใครสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาถามเลยพี่โจรับ100คนตอนนี้เหลือ15ตำแหน่งนะคะ15ที่นะโอเคค่ะก็สำหรับคืนนี้ไม่รบกวนเวลานะคะถ้าพี่ที่พี่โจสอนเข้าใจนะคะรบกวนกดหัวใจรัวๆมาให้หน่อยนะคะน้องจอยเรียกขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่โจนะคะยังไม่ถึงขั้นนะคะความรู้ไม่ถึงนะคะอย่าเรียกอาจารย์แอบเขินนะคะเอาพี่โจพอเนาะเราก็แบบต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะโอเคถ้าที่พี่โจสอนตัวเองเข้าใจกดหัวใจมารัวๆนะแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้ก็สู้ๆนะคะพรุ่งนี้ก็วันใหม่แล้วนะคะใครเครียดใครเหนื่อยวันนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่เนาะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายค่ะ